ท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ในเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วแล้วโอกาสต่อไปนี้ก็จะขอพูดเรื่องราวของพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี่ต้องตัดสังโยชน์อีกสองอย่างนอกจากพระโสดากับสกิทาคาสำหรับพระโสดากับสกิทาคานั้นตัดสังโยชน์เสมอกันก็คือ1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรามาสสกายทิฏฐิให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ความจริงเรื่องนี้ใช้ปัญญานิดหนึ่งก็เห็นแล้วก็ที่สองวิจิกิจฉาการไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ประกอบไปด้วยเหตุและผลถ้าเราเป็นคนใช้ปัญญานิดเดียวก็เห็นชัดว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เชื่อได้สามศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงศีลห้าเป็นสมุจเฉดคำว่าสมุจเฉดหมายความว่าเด็ดขาดการที่จะละเมิดศีลห้าโดยเจตนาไม่มีของท่านพระอริยเจ้าสองขันธ์เมื่อน้อมก็ไปหาพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระวิชิตมารก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสกิทาคาเป็นผู้ทรงอธิศีลอธิศีลก็หมายถึงว่ามีศีลหนักไปในเรื่องของศีลอย่างอื่นน้อยเมื่อฟังกันตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับกล้วยที่สุกกำลังอร่อยแล้วก็เขาปอกใส่จานไปแล้วเพราะอะไรเพราะคำว่าอธิศีลนี่มันเป็นเรื่องของคนธรรมดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหัสถ์ศีล5เลยแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่มีศีล5บริสุทธิ์นี่เขาไม่ได้คนเขาเรียกอะไรทราบไหมเขาโทษเขาไม่เรียกมนุษย์เขาเรียกคนแปลว่ามันยุ่งรวมความว่ากายเนี่ยเป็นคนแต่ใจอาจจะเลวกว่าสัตว์สัตว์ที่ได้ฉานในความจริงถ้าจะว่ามันไม่มีศีลนั่นไม่แน่สำหรับเหี้ยนี่มีศีลห้าบริสุทธิ์เพราะอะไรเหี้ยไม่กินสัตว์เป็นเหี้ยกินแต่ของตายเราประนามกันมาเหี้ยเลวถ้าบังเอิญถ้าเราไปละเมิดสิงเข้าเราก็เลวกว่าเหี้ยดีไหมคุยกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ดีเป็นภาษาไทยแท้มันตรงกับพระบาลีที่ว่าอัตนาโจทยัตตานังเพียงแปลเป็นใจความมันยังตักเตือนตนของตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดไว้เสมอศีลห้าเราพอใจให้คนอื่นมีสำหรับเราเราทำไมจึงไม่พอใจจะมีศีลห้าสำหรับคนอื่นถ้าเราพอใจเขามีให้แก่เราที่เราไม่พอใจให้มีสำหรับเขาเราก็เลวกว่าเหี้ยสบายใจไหมด่าตัวมันไว้อย่างนี้เสมอมันจะได้ดีที่เขาทำกันมาได้ดีเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไม่มีใครเขายกตัวเขาขึ้นเหนือลมไม่มีใครเขามองใจเขาว่าดี
ขามองจุดเดียวคือความเลวเท่านั้นหาความเลวว่าตรงไหนมันจะโผล่ขึ้นมาบ้างสำหรับพระอนาคามีก้าวขึ้นไป2จุดนั่นคือตัดกามฉันทะกับตัดปฏิฆะกามฉันทะก็เลยพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลสัมผัสนิ่มนวลระหว่างเพศจิตครุ่นคิดถึงกามารมณ์อยู่เสมอตรงนี้ตัดทิ้งไปแล้วก็ปฏิฆะความกระทบกระทั่งในจิตนั่นเราก้าวขึ้นมาตอนนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาพระนาคามีมรรคจากพระสกิทาคามีขึ้นมาจิตมีความรักในการตัดกามารมณ์และตัดปฏิฆะและก็พยายามกำลังตัดท่านเรียกว่าพระอนาคามีมรรคนี่ตำราเขาไม่ค่อยได้เขียนไว้เนี่ยไอ้ผมเนี่ยมีคนเข้าไปนินทาไว้กับพระเจ้าอยู่หัวว่าอวดฤทธิ์อวดเดชอวดนั่นอวดนี่อวดเป็นผู้วิเศษแต่ความจริงถ้าผมมีเหมือนผมก็อยากจะอวดเหมือนกันคนเราถ้าลงวิเศษได้ก็ควรจะอวดความวิเศษแต่ผมนี่มันไม่มีนี่ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านแต่บังเอิญท่านผู้นั้นท่านคิดว่าเป็นความรู้ของผมนี่ทำให้ผมครึ้มใจขึ้นมาเยอะอยากจะบ้าไปตามคำของท่านพูดแต่มันบ้าไม่ลงฉะนั้นมันแก่นั้นเมื่อบ้าไม่ลงก็ปล่อยให้ท่านบ้าไปแต่ผู้เดียวก็หมดเรื่องอ้าวไปนินทาชาวบ้านเขากันเลยไม่ได้นินทาชาวบ้านพูดให้ฟังเมื่อเราควรจะทำใจแบบนี้ชาวบ้านเขาจะว่าอะไรเนี่ยมันเรื่องของเขาเขาไม่ได้เอาปากของเราไปพูดเขาใช้ปากของเขาเขาเหนื่อยของเขาเองเขาบ้าเขาเองปล่อยเขาบ้าเขาไปไอ้คนบ้าบ้าบอบอย่างนี้ในโลกหาได้เยอะนี่เรามาปฏิบัติเพื่อจะหนีความบ้ากันบ้าในความโลภบ้าในความรักบ้าในความโกรธบ้าในความหลงเราบ้าเท่าไรมันก็แย่เท่านั้นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์เสียงไม่ค่อยจะออกผมที่พูดให้คุณฟังนี่มันเหนื่อยใกล้จะขาดใจตายอยู่แล้วนี่ยังมานั่งบ้าพูดอยู่อีกก็ช่างเถอะเพราะว่าจะสร้างตำรากันสักหน่อยสร้างไม่เผื่อเด็กแต่ก็ไม่แน่นักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังตำราของผมที่สร้างไว้ใครอาจจะมีใครเข้าเท้าเขายี่สิบอะไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาแต่ตำราที่สร้างนี่เป็นตำราของพระพุทธเจ้ามาแคะให้ท่านดูตอนนี้เราก็มานั่งดูไอ้กามฉันทะเนี่ยมันจะตัดกันตรงไหนท่านมีความลำบากใจไหมถ้าลำบากใจก็โปรดทราบว่านี่ท่านมาจากพระสกิทาคามีแล้วนะถ้ามาจากสกิทาคามีแล้วท่านบอกว่าลำบากผมก็ว่าท่านควรจะตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าตายจากความเป็นคนเมื่อไรข้าพเจ้าขอไปสู่อเวจีมหานรกเพราะอะไรเพราะว่าสกิทาคามีเนี่ยตัดซะจนเกือบจะไม่เหลือแล้วอารมณ์ที่จะเกิดความรักในระหว่างเพศในระหว่างที่ทรงความเป็นพระสกิทาคามีนั้นมันจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยถ้ามันยังเหลือยังโดอยู่แล้วก็มันใช้ไม่ได้หรอกไม่ใช่พระสกิทาคามีโน่นมันเป็นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตอนนี้เราก็มารวมตอนสกิทาคามีนะเราตีด้วยอำนาจสมถภาวนามาก
คราวนี้เราก็ตีด้วยอำนาจวิปัสสนาภาวนาให้หนักเพราะมันเป็นบันไดอีกก้าวเดียวเท่านั้นที่เราจะเข้าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์โอ้มันกล้วยจริงๆนะคนเลยมันของหวานหวานไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวหวานชื่นใจของง่ายๆก็กล้วยแล้วก็นั่งมองดูมาจากสกิทาคามีว่าโอ๋หนอร่างกายของคนร่างกายของสัตว์วัตถุธาตุทั้งหมดมันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมจิตใจของเราทรงอารมณ์ตั้งมั่นเห็นคนก็เหมือนเห็นซากศพเห็นคนแต่งตัวสวยผิดปกติอยากจะอาเจียนคุณทราบไหมเขาแต่งยังไงผิดปกติไอ้หน้าตาดีๆนั่นทามมมมมเนื้อกันหลายๆอย่างอย่าไปว่าเขาเลยเขาชอบอย่างนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ชอบก็แล้วกันถ้ามันจะอาเจียนแล้วก็เข้าไปในห้องซะก่อนเขาอาเจียนไปอาเจียนต่อหน้าเขาเขาจะตบหน้าเมื่อเรามองไปจากเนื้อมองจากกระตากระทบผ้าปั๊บทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังถึงเนื้อทะลุเนื้อถึงตับไตไส้ปอดถึงขี้ถึงเยี่ยวในลำตัวผมไม่อยากจะพูดจาระปัสสาวะมันไม่ใช่ภาษาไทยนี่พูดกันทำไมเรียนใช้ศัพท์ของไอ้ขี้เนี่ยมันดีไหมหอมไหมเยี่ยวหอมไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหอมไหมดีตรงไหนร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะสะอาดไม่มีความสกปรกร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะมีการทรงตัวไม่มีการทรุดโทรมอย่างนี้เขาเรียกบวกทั้งสมถะและวิปัสสนาไอ้ตัวทรุดโทรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิปัสสนาสกปรกเป็นเรื่องของสมถะเป็นอสุภสัญญาพิจารณาถึงร่างกายเป็นกายกตานุสติว่ากันเพลินๆสบายๆมองไปแบบสบายๆนั่งมองดูดิมาดูตัวของเราเองดีกว่าว่าตัวของเรานี่แต่งกันซะมันเชิงวับจะแต่งตัวหันหน้าหันหลังทำหน้ากระจกไหมมันสวยที่นู่นสวยที่นี่ตรงไหนมันสวยขี้สวยไหมเยี่ยวสวยไหมเสลดน้ำลายสวยไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสวยไหมร่างกายผิวข้างนอกน่ะสวยแน่เลยถ้าสวยจะไปล้างมันทำไมจะไปอาบน้ำอาบท่ามันทำไมมันสวยเนี่ยมันสะอาดเปล่ารวมความมันสวยไม่ใช่สวยหรอกร่างกายของคนที่มีมานี่มันโอ้ยมันใช้ไม่รู้จักหยุดหากินตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันยังไม่พอเลยคำว่าพอก็หมายความว่าเรางดไม่ต้องหามันมีกินเรางดไม่ต้องทำอะไรหมดผ้าผ่อนท่อนสบายมันมีเรางดไม่ต้องบริหารร่างกายทั้งหมดมันจะสวยอิ่มเปรมใจอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอมเปรมใจมีหรือเปล่าไม่มีเรื่องความว่าหามีไม่ได้มาหามีไม่ได้ทำยังไงมันก็ไม่สวยสิตัวไม่สวยทรงสภาพไหมไม่ทรงเป็นไงมันเสื่อมมันทรุดมันโทรมมันพังแล้วก็เราก็ไปนั่งนึกจุดหนึ่งว่าร่างกายของคนก็ระสัดก็ดีนี่ที่มันเกิดมาแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งนึกให้มันสบายสิมันทุกข์หรือมันสุขชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปดูเขาดูตัวเราเป็นสำคัญ
ไอ้เรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาจะสุขจะทุกข์ช่างเขาเถอะอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชาวบ้านสร้างตัวเราให้มันดีเสียก่อนเตี้ยแล้วจงอย่าไปอุ้มค่อมไอ้เตี้ยก็ตัวเตาะแต่อยู่แล้วอุ้มค่อมเขาอีกคนที่สุดก็เลยเดินกันไม่ได้ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรในเมื่อพระองค์ยังไม่ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณพูดง่ายๆว่าพระองค์ยังไม่บรรลุอรหันต์พระองค์ก็ไม่ทรงสอนใครอยู่กับปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5มาตั้งนานสมเด็จพระพิชิตมารก็ไม่สอนเพราะว่าพระองค์ยังดีไม่พอในเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์แล้วจึงสอนเดี๋ยวท่านจะย้อนถามว่าผมไปพูดนี่เป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังท่านอยากจะรู้ไหมล่ะอยากจะรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าดูสิว่าผมเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็ต้องอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์จงคิดว่าผมเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ไม่ใช่ความรู้ของผมวิธีผสมอริยสัจมองเห็นคนเป็นศพและรู้จักสภาพว่าศพนี่มันเป็นทุกข์ศพเขาเป็นทุกข์ศพเราก็เป็นทุกข์ทุกข์ตรงไหนทุกที่มันเสื่อมมันโทรมเป็นปกติต้องหาเลี้ยงมันอาการที่หาเลี้ยงมันมันเป็นทุกข์กว่าจะได้เงินมาจากบาทมันก็ทุกข์จะได้ผ้ามาสักชิ้นมันก็ทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพึงหามาได้เนี่ยมันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นอาการของความสุขคนรับราชการนะมานั่งโอดนั่งครวญกันให้ฟังเสมอเมื่อวันลามีเจ้านายไม่ให้ลาตามหน้าที่เพิ่งมีอยู่เวลาป่วยมีงานป่วยก็มีแต่มีการบีบคั้นมาถ้าป่วยเกินกว่าเท่านั้นต้องตัดเงินเดือนนี่เห็นไหมกว่าจะได้ทรัพย์เตสินมาแต่คราวเวลาไปทำงานก็หนักเหยียดลำบากใช้สมองใช้แรงงานต้องกระทบกระทั่งกับคนเลวที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าคนเลวที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสมองงานที่รับผิดชอบก็หนักเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ไม่ดีก็ยังมาสร้างความสะเทือนใจการหากินมันทุกข์นี่รับราชการถ้าเป็นลูกจ้างนายจ้างบริษัททั้งร้านองค์การใดก็ตามมันก็มีสภาพเหมือนกันเจ้านายเขาถือว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นใหญ่เราต้องหาผลประโยชน์ให้เขาให้ได้ตามความประสงค์ดีไม่ดีเขาไม่ชอบใจเขาจะตัดเงินเดือนเมื่อไรก็ได้เขาจะไล่เมื่อไรก็ได้เราต้องไปนั่งเอาใจเขานี่มันสุขแล้วมันทุกข์ทุกข์นะการทำไร่ทำนาการค้าการขายก็เหมือนกันค้าขายก็ต้องนั่งดูว่านี่ซื้อมาเท่าไรกำไรเท่าไรมันถึงจะพอกำไรที่มันพอเฉพาะที่จะมันได้มากับทุนนะมันไม่แปลกแต่กำไรที่จะไปใช้อย่างอื่นบำรุงเรือตัวนี่สิบำรุงบำรเลอตัวบำรุงบำรเลอครอบครัวของใช้ไม่สอยที่จำจะต้องมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นทุกข์หรือยังเอาเรื่องงานไม่ต้องพูดกันหันมาดูร่างกายร่างกายมันย่อแย่ลงไปทุกทีแก่ลงไปทุกวันเดินไปหาความตายทุกวันไอ้ความตายนี่มันเป็นของปกติแต่ถ้าว่าเรา
เป็นผู้มีอารมณ์ไม่ปกติเห็นว่าความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์เลยกลัวตายเป็นทุกข์อีกแล้วของรักที่เรามีอยู่มันจำต้องพลัดพรากเป็นปกติเราก็พยายามยัดเยียดอารมณ์ว่ามันจงทรงสภาพเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันไม่ทรงเป็นสุขและไม่ทุกข์ล่ะก็ทุกข์อันนี้เราก็หันเข้ามาดูอารมณ์ของกามฉันทะว่าที่เราไปนั่งรักชาวบ้านเนี่ยตัวเราคนเดียวเรายังเป็นทุกข์เราไปรักเขาเราก็ไปแบกทุกข์มาถ้าไม่รักชาวบ้านก็รักวัตถุเล่นของเก่าบ้างเล่นของใหม่บ้างไอ้เล่นเฉยๆนะมันไม่หนักแต่มันก็เสียเวลาอารมณ์ความดีอยู่แล้วสำคัญก่อนจะได้ของมาเล่นต้องเอาเงินไปให้เขาเล่นก่อนแพงเท่าไรก็เอามันโก้มันเก๋ดีชาวบ้านเขาจะได้ชมแบบไหมเรานี่เป็นผู้วิเศษสามารถรวบรวมของเก่าในสมัยไหนสมัยไหนไว้ได้ได้เงินได้ทองที่จะไปซื้อเข้าซื้อของทั้งหลายแล้วนั้นมันสุขถ้ามันทุกข์ที่มันได้มามันได้มาจากอารมณ์ของความทุกข์ไม่ใช่ได้มาจากอารมณ์ของความสุขนี่มันทุกข์จริงๆแล้วของทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้มาแล้วใจเราผูกพันกลัวมันจะหายกลัวมันจะแตกกลัวมันจะทำลายไปด้วยกรณีใดๆก็ตามอารมณ์ที่กลัวอย่างนั้นเป็นอารมณ์ความสุขและความทุกข์ก็ว่าถือว่าเป็นอารมณ์ความทุกข์นี่ว่าทั้งรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุถ้าเราติดมันผูกพันมันใจมันก็เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เสร็จแล้วทำยังไงตอนนี้มาเสียงบางคนก็ติดเสียงบางคนก็ติดกลิ่นบางคนก็ติดรสบางคนก็ติดสัมผัสเขาพูดลัดไม่ว่าติดอะไรที่ไหนมันทรงตัวบ้างหรือเปล่ามันก็หาความทรงตัวอะไรไม่ได้เสียงผ่านหูแล้วก็หายไปกลิ่นผ่านจมูกแล้วก็หายไปรสผ่านปลายลิ้นกลางลิ้นถึงโคนลิ้นก็หายไปสัมผัสระหว่างเพศยินดีกันนักถึงก็ฆ่ากันตายสมัยนี้ฆ่ากันตายนะไอ้กามารมณ์แต่ไม่ทำไมไม่ไปดูคนที่เขาแต่งงานก่อนคนที่เขาแต่งงานกันก่อนเราน่ะที่เขาแก่ไปแล้วเขาเบื่อกันแล้วนะดีไม่ดีไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเขาก็เบื่อกันที่ก่อนที่เขาจะแต่งการกันมาแม่รักกันแบบเอาเป็นเอาตายเริ่มรักก็เริ่มทุกข์เรารักเขาเขาจะรักเราหรือเปล่านี่ทุกข์แล้วต้องหาวิธีการในคำว่ารักกับเรารักกันได้จริงๆทุกข์อีกว่าผู้ปกครองบิดามารดาเขาจะให้แต่งงานกันหรือเปล่ายังไม่แน่ถ้าเขาให้แต่งงานกันทุกใหญ่ทุกเพราะอะไรเพราะอีตอนนี้ต้องเลี้ยงตัวเองสิตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยทุกมาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเงินก็แบมือขอพ่อขอแม่ไม่มีเครื่องแต่งตัวก็แบมือขอพ่อขอแม่แต่ถ้าว่าไอ้เราเอาเองล่ะปกครองเองแบกภาระหนักไม่รู้จะแบกแบมือหาใครนี่ต้องทำงานทำการหนักเต็มที่มันสุขมันทุกข์ในความรักนี้มันยั่งยืนนะเปล่าเปล่าถ้ามีลูกมีเต้าอย่างทุกข์ใหญ่เป็นหนักข้าวนะข้าวก็เหี่ยวก็ลงไปแห้งก็ลงไปไอ้ตอนรักใหม่ๆมันเปล่งปลั่งไม่ได้ลืมหูลืมตาว่าดูไอ้คนที่เขาเกิดก่อนเขาแต่งงานก่อนแล้วก็สวยกันทุกคนแหละ
แต่ในที่สุดเขาก็หมดสวยไม่ต้องดูใครดูพ่อดูแม่แล้วก็แล้วกันถ้าแต่งแก่เล้าเย่แบบนั้นนะทำไมแต่งงานกันหรอกก่อนที่จะแต่งงานมันต้องเปล่งปลั่งสวยสดงดงามน่ารักน่าชื่นใจแต่ไม่ทันไรทุกวันวันคืนล่วงไปร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปแล้วก็ในเมื่อเราผูกพันอยู่ในกามารมณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็มีแต่อารมณ์เป็นทุกข์เราจะทุกข์ไปทำไมล่ะตอนนี้เราก็ตัดกามารมณ์เอาอริยสัจควบกับอสุภสัญญากับกายคตานุสติผมไม่สอนมากหรอกเพราะย่ำแย่มาตั้งแต่สกิทาคามีแล้วตอนนี้ความจริงสะกิดนิดเดียวมันก็หลุดเปาะมันไม่มีอะไรเราฟันมันแหลกมาตั้งแต่สกิทาคามีจนกระทั่งมันเดินไม่ไหวคลานไม่ไหวถ้ามาเราเมื่อเราเผลอมาอะไรมันค่อยๆสะกิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองอารมณ์นี่ตอนที่เราเป็นอนาคามีมรรคเนี่ยไปโถมันของง่ายจริงๆมันหันแหลกมาแล้วรวมความว่าใจของเราจะพ้นจากอารมณ์ความทุกข์ถอนจากกามารมณ์ได้คือกามฉันทะอย่าลืมนี่หมดอนาปาตั้งใจให้มันทรงตัวได้สมาธิสมาธิดีคลายมาพิจารณาอสุภสัญญาพวกกับอริยสัจพอจิตสร้างขยับทิ้งพิภัสทิ้งพิจารณากลับเข้ามาทรงตัวกันใหม่จับจิตให้ทรงฌานใหม่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมองคนมองพับเป็นซากศพเห็นร่างกายพับสะอิดสะเอียนโอ้อยากจะเจียนอกอ่ะพอซะเลยเพราะอะไรข้างในบ่โถเอ้ยนั่นมันถุงขี้เดินได้นี่มันไม่ใช่อะไรดันไปรักถุงขี้เดินได้นี่มันก็สวยเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โถร่างกายคนแต่ละคนน่ะมันดีอยู่นิดเดียวที่หนังกำพร้าไอ้หนังกำพร้าก็แสนจะสกปรกแต่ว่าเราก็ไปหลงรักไปมองหาความจริงอรบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงภิกษุสมณีผมพูดอะไรไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตอนนี้ไม่ง่ายนิดเดียวขอสะกิดมาติดอยู่บนปลายเข็มนิดหนึ่งเนี่ยก็เหล็กเข็มก็ไม่ได้ทิ่มเข้าไปมันวางไว้เฉยสะกิดนิดเดียวมันก็หล่นถ้าจิตของท่านพุทธศาสนิกชนธรรมดาภิกษุสมณีรักดีสำหรับความเป็นพระอนาคามีนี่มันง่ายยิ่งกว่ากล้วยสุกใส่ปากเวลานี้พูดมากไม่ได้เวลาหมดของแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจะเลิกเมื่อไรเป็นเรื่องของท่านตามสบายใจสวัสดีให้มันสำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสดับปฏิปทาที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดกามฉันทะความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่ก็รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักรู้ว่าความรู้ของพระโสดาบันสกิทาคามีเราผ่านกันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันละหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆว่าตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา
พื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนักถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษามาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านไม่ได้แยกกันออกหลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้ววิธีพิจารณาเขาพิจารณารวมกันเลยเพราะว่าของเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอันว่าอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนักไม่ใช่ว่าไปนั่งตะบันกันตั้ง9ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านอสุภสัญญาตัดกามฉันทะเราเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเห็นใครทั้งหมดมันสกปรกไปเสียหมดจับอสุภกรรมฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเพราะความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจในเมื่อใจของเรามันตัดเสียแล้วแล้วก็อะไรมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจกระทบหน่อยไม่ชอบใจคือว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิทาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภัยทานอภัยทานเป็นปกติเนื่องมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่ว่าผิดระเบียบวินัยระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาหรือว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนั้นไม่ได้ถ้าเรารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสียเรื่อยจะดีจะชั่วก็เมตตาเขาเมตตาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นแต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาจะเห็นได้ว่าอย่างพระชนะเป็นคนหัวดื้อหัวด้านพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้พระชนะเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์อยากดื้ออยากด้านก็ปล่อยทรงเดชสั่งให้สงฆ์พรหมลงพรหมทันเสียไม่คบค้าสมาคมกับพระชนะในที่สุดพระชนะเกิดความน้อยใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานี่เคยเป็นคู่สหชาติกันมาตั้งแต่เกิดเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่เกิดเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศกรมก็ได้ในชนะเป็นคนจงมากันถกกันถกเนื้อกันทักกะก็มีเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระชินวรสั่งให้สงลงพรหมทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ
ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอามีดโกนมาช่วยคอตายแต่ว่าการตายของพระชนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็อาศัยขันธ์ 5เป็นปัจจัยมีความเบื่อหน่ายในขันธ์ 5ในที่สุดพระชนะก็ตายเมื่อตายแล้วพระอาศัยจิตที่หมดอะไรในขันธ์ 5ท่านก็ไปนิพพานอันนี้เป็นจริยาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติคบค้าสมาคมกันมาทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้สงฆ์ตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเลวมากเกินไปจะเอาดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียว่าการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเลวไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัดพระองค์สมเด็จพระสนสวัสดิ์อาจจะทราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าว่าถ้าองค์สมเด็จพระบรมโรคกระเชษลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นเช่นนั้นนี่เป็นว่าคำว่าเมตตานี่ไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เรียวอีกมือหนึ่งถือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูตัวอย่างพระชนะซึ่งเป็นคู่สหายชาติกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสารถีเป็นคนสนิทจนกระทั่งองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรเสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมก็ได้ในชนะคนนี้แหละเป็นคนจูงม้าออกมาแต่ทำไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสั่งสงฆ์ลงพรหมทันถ้าจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อนแต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเลวเกินไปจะมีอเวจีเป็นที่ไปขอท่านทั้งหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมระวินในมีอยู่ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะระวินัยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขาจะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วยเราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิปทาเขาเสียก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตัณหาโจทยตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจทย์ความผิดของบุคคลอื่นและก็จงทำใจให้แช่มชื่นโดยอำนาจเมตตาความรักในพรหมวิหาร
กรุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถะภาวนาเราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสสนาภาวนาในด้านวิปัสสนาภาวนานี่ผมขอยึดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามถ้าเทศชาดกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องพระชาดกท่านมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุปไปด้วยอริยสัจ4ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจ4ฉะนั้นวิปัสสนาญาณผมถืออริยสัจ4เป็นหลักแต่อริยสัจ4ก็คือขันธ์5หรือว่าวิปัสสนาญาณก็มองขันธ์5นั่นเองแต่ว่าคำอธิบายและคำพูดสำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้ง3อย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจ4ก็ดีการพิจารณากันห้าก็ดีหรือว่าพิจารณาวิปัสสนาญาณ9ก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาดถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอนกันมากมันก็เหมือนไอ้ประเภทที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเก็บเขาไว้ซะมั่งเถอะอะไรก็ไม่รู้ไอ้ยันนั่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เลวทำไมเราจึงรู้รู้จากการทำความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทำความดีสักมั่งไม่ได้หรือเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราไว้เสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสำคัญอย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจไว้ไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจทำให้รมใจขุ่นมัวนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้างมีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้าคนดีเขาไม่ครบที่จะชอบใจกันก็เฉพาะคนบ้าเท่านั้นในเราก็นำมานั่งนึกว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนโมโหโทโสนี่มันไร้สติสัมปชัญญะอยากจะพูดอยากจะด่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมืองไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวอย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเราก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมล่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเขาบูชาเราหรอกมันเลวแล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเอง
แล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรหมวิหาร4หรือว่าควบกับกสิณ4ก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มากอนาคามีนี่ถ้าพวกคุณทิ้งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้นเราทำกันมาแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จำกันเองนี่ผมพูดถึงว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกข์ตัวทุกข์ตัวนี้แหละต้องมองให้มันเห็น1คนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหมมือไวลักขโมยเขาทุกข์ใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อแย่งลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกข์เพราะเขาจะล่อกระบาลเขาตีหัวอย่างดีแย่ปืนนวดก็ให้ตายไปพูดปดมดเท็จใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเลวทั้งนั้นมองดูมุมของความเลวกฎข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาไรเราเลวมานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเลวของเราเอาสังโยชน์สิบประการมานั่งอ่านนั่งดูว่าอีตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่1ถึง5คือสกายทิฏฐิเรายังมีความหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังเห็นอยู่เราเลววิจิกิจฉาความสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยเหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเห็นไหมระเบียบประเพณีกฎข้อบังคับประจำถิ่นที่เขามีอยู่เราฝ่าฝืนหรือเปล่าเรามีความทะนงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมันให้พบศีลพตปรามาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้วอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโอโบสถศีลเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีศีล8เป็นประจำเรื่องการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มีหมดศีล8ประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขึ้นมาเต็มที่จำไว้ให้ดีนะว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงศีล8เป็นปกติถ้าคฤหัสถ์คือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาศีล8ศีล8ไม่เกาะติดใจเองปลดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจึงจะต้องโกรธอารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครจะไม่ชั่วไม่เกี่ยวเรื่องหมู่คณะปล่อยมันไปเลยแช่งเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขาคุมกำลังใจในด้านความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขเรามีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรัก
กรุณาความสงสารมุทุตามีชาริสยาใครอุเบกขาเฉยในเมื่อเขาเลวเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกข์ความทุกข์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่านี้เองไม่ยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไอ้ความโกรธไอ้การกระทบกระทั่งใจแล้วก็ถืออุเบกขาว่าช่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียวเราจะไม่เลวกับเองด้วยหมดเรื่องรวมความวันนี้ขอสรุปเพราะไม่ง่ายไม่ยากถึงอนาคามีผมเห็นมีอะไรพอผ่านสกิทาคามีมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามีเนี่ยถ้าผมสมสอนนะมันถึงอรหันต์แล้วนะนี่ก็มาย่ำเท้าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นนี่มาย่ำเท้ามันก็เสียเวลาคนฟังแล้วไม่มาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมาหาไม่บอกขอสรุปลัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสถึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคะกิเลสให้ขาดนี่ความจริงมันก็จะขาดอยู่แล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีตั้งแต่สกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอ้คนสวยมันหาไม่ได้แล้วในโลกแต่ถ้าว่าอารมณ์ข้างที่เป็นอนุสัยมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กำลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋หนอคนนั้นดีนะรูปนั้นดีนะเสียงนั้นดีนะกลิ่นนั้นดีนะรสนั้นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติติดสีติดกลิ่นนะไอ้พวกกิเลสหนักทั้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องตอนนี้ในเมื่อเราจะได้ประสบสัญญามาตั้งสกิทาคามีมันก็ตัดไปแล้ว ตอนนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ค้างอยู่อารมณ์ค้างก็หมายความตอนที่จิตสบายเป็นอนุสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์มันคิดขึ้นมานิดหนึ่งทั้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสระหว่างเพศพอจิตขึ้นมานิดหนึ่งสติมันก็จะโผล่เข้ามาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวเสียแล้วเลย จงอย่าใช้คำว่าเองใช้คำว่ามึงเราต้องปราบมันใครจะสอนให้หยาบก็เชิญดิใครอยากจะสุภาพก็เชิญต้องใช้ให้หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอ้ตัวเลวนี่โผล่หน้ามาแล้วหรือกูไม่คบหาสมาคมกับมึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูไม่คบเพราะกูหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆะก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอื่นตอนนี้ก็จงสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้านี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเลวเองต่างหากไอ้นั่นมันเรื่องความเลวของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูล่ะกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความพยาบาทความกระทบกระทั่งทำจิตให้ดิ้นรนทำให้ไม่สบายกูไม่เอาเอ็งมึงจงไปเสียจากกูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะเมตตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาจะจิตกรุณาความมีความอ่อนโยนของจิตพร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีอารมณ์สบายด้วยอุเบกขา
ที่เป็นอัพยากฤตคือมีอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมีอารมณ์โปร่งจิตมีอารมณ์สบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเป็นอันว่าอารมณ์พระอนาคามีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมากันตั้งแต่สกิทาคามีถ้าถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกามฉันทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจนกว่าจะเบื่อมันเป็นอันว่าสำหรับเรื่องพระอนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฏิฆาตได้จิตจะต้องทรงในอารมณ์ของพรหมวิหารสี่ให้เป็นปกติควบกันกับอริยสัจสี่ที่ว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ท่านก็จะทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลองนึกดูมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายรังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราก็ดีคนอื่นก็ดีเราเต็มไปด้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บบาดมีแต่ความชุ่มชื่นด้วยอำนาจพรหมวิหาร4ถ้ามีอยากว่าการยอมรับและถือว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจอรบันดาท่านทั้งหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี